ยื่นมายเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นคนซื้อสอบมายเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นคนยื่นไม่มีคอนซอร์เทียมไม่ได้คุยใช่มายเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเลยเป็นตัวบริษัทที่ไปยื่นไม่ได้มีคอนซอร์เทียมแต่คือมายเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลซื้อสอบมายื่นตัวมายเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมีอำนาจควบคุมจัดการบริหารบริษัทย่อยของเราทุกอันเพราะเราเป็นผู้ถือหุ้นครบmajority ของคอมพานีและ Mind International เองถ้าดูวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้บริหารของเราจะเห็นได้ว่าเรามีอำนาจควบคุมกำหนดทิศทางโดยตรงจากตัว Mind International เองในการเกิดธุรกิจอาหารธุรกิจการจำหน่ายธุรกิจศูนย์การค้าในส่วนของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ธุรกิจร้านอาหารที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วธุรกิจคาเฟ่แต่เราทำธุรกิจโรงแรมด้วยธุรกิจโรงแรมเนี่ยเราทำธุรกิจโรงแรมอยู่ทั่วโลกหลายประเทศทั่วโลกแล้วเนี่ยทำให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนักเดินทางเราจะรู้พฤติกรรมของเขาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนักเดินทางซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เอื้อหนุนเพื่อกูลในการที่จะทำให้เราเนี่ยทำโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในสุวรรณภูมิซึ่งมีผู้โดยสารมาจากทั่วโลกเนี่ยได้ดีขึ้นคือเรามั่นใจว่าแผนงานของเราและศักยภาพของเราในด้านต่างๆมันทำให้เราน่าจะทำกิจกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์เนี่ยได้ดีเข้าระดับโลกแต่ว่าเรายังแผนงานเหล่านั้นเนี่ยยังอยู่ในซองซึ่งเขายังไม่ได้รับที่จะเข้าไปเปิดซองนั้นด้วยซ้ำไปคือแค่บอกว่าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีประสบการณ์เหล่านี้โดยเราคิดว่าเรามีเราครบทุกอย่างทำให้เขาไม่ที่จะแม้กระทั่งเปิดซองแผนงานแล้วดูว่าเรามีศักยภาพจริงๆอย่างนั้นนะหรือเปล่าที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วทุกท่านพี่นักข่าวก็รู้เกี่ยวว่าเราทำธุรกิจเหล่านี้มาเป็น10ปีอยู่แล้วนะครับซึ่งในเชิงปฏิบัติด้วยเชิงชื่อเสียงของเราเนี่ยมันก็มีศักยภาพที่จะทำให้ตรงนั้นได้ดีขึ้นอยู่แล้วทีนี้ตอบคำถามที่นี่ก็คือเราก็คงยังต้องแค่ณจุดนี้คือแค่ดีมอนขอให้ท่านขอถ้าจากอย่างไรได้สมควรพิจารณานะครับก็ต้องดูต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรต่อนะครับก็คือตอนนี้ต้องแค่ขอให้พิจารณาทบทวนตอนนี้เราทำธุรกิจโรงแรมและอาหารครับเด็กคุณครับเราทำพออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำให้ประเทศชาติได้เทียมเท่าระดับโลกในแง่ของสนามบินกิจกรรมเชิงนี้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะทำแล้วก็เราคิดว่าเราถ้าไปถึงจุดนั้นได้เราน่าจะภูมิใจจากตรงนั้นแต่ว่าเราตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางการเดินทางของทางท่าอากาศยานแล้วครับพอดูว่าทางท่าอากาศยานว่าอย่างไรนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้คำตอบอะไรจากทางทอเพราะอย่างที่เรียนว่าเราเพิ่งส่งจดหมายไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับเขาได้รับแล้วล่ะคิดว่าเราก็วันนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์เราส่งจดหมายไปทางทอแล้วก็ส่งจดหมายไปทางกระทรวงพลังงานผมด้วยนะครับได้ทำแล้วทั้งหมดคนที่กระทรวงได้รับทราบแล้วก็มีการเราก็รอให้ทางทอได้พิจารณานะครับก็คือเราอยากจะให้ท่านช่วยพิจารณาอย่างเร่งด่วนนิดนึงเพราะว่าในการตรวจสอบในการตัดไม้มันก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้ววันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็เลยเราก็รีบทำตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ทางตัววาจาเองกับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ได้ครับก็คือส่งเป็นจดหมายคือเราทั้ง hand deliver จดหมายแล้วเราทั้งส่งอีเมลให้นะครับท่านประธานของเราก็เป็นคนส่งทั้งอีเมลแล้วก็ให้ทางทีมงานของเราส่งให้ประธานรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงคมนาคมด้วยใช่ไหมคะครับส่งเมื่อไหร่ก็ส่งเมื่อวันศุกร์คือเราดูในประกาศในทอแล้วนะครับเราไม่คิดว่าเราขาดคุณสมบัติเลยเราไม่เห็นด้วยจริงๆว่าเราขาดคุณสมบัติเราดูทั้งข้อ3ที่เขาบอกข้อ5ที่เขาบอกเราก็ยังคิดว่าเราก็ยังคิดว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์มีอำนาจควบคุมโดยตรงจาก Minor International ในการขับเคลื่อนหรือกำหนดทิศทางธุรกิจเราหรือที่เขาต้องการนะครับแล้วทำไมเขาอ้างว่าทำไมเอาผลงานประสบการณ์ของไมเนอร์บูทกรุ๊ปมายื่นให้เขาทำให้เราตกคุณสมบัติคืออันนี้ก็เวลาเราบอก
คุณสมบัติของเราเนี่ยเราบอกว่า Minor International มีอำนาจควบคุมธุรกิจอะไรบ้างถูกไหมครับแล้วเรายังบอกอีกว่าเรามีบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจเหล่านี้เช่น Minor Food ทำธุรกิจร้านอาหาร Minor Lifestyle และ Minor Corporation ทำธุรกิจคาเฟ่แล้วก็เจ้าพยากับที่อยู่ในกฎหมายที่ทุกท่านมีนะครับทำธุรกิจศูนย์การค้าเรามีอำนาจควบคุมโดยตรงในการบริหารควบคุมตรวจสอบบริษัทย่อยเหล่านี้และนอกจากผ่านบริษัทย่อยเหล่านี้เรามีอำนาจควบคุมโดยตรงจาก Minor International ในการขับเคลื่อนธุรกิจเหล่านี้ด้วยโดยตรง